เป็นคนนิ่งเป็นคนไม่สูงสิงใครมันดีมากๆแล้วคือคนที่ไม่เอาอะไรมาใส่ตัวเองอ่ะมันดีมากๆแล้วค่ะไม่ต้องเอาเรื่องราวเรื่องปวดหัวเรื่องปัญหาของใครมาใส่ตัวเองวันๆก็คือทำหน้าที่ของเรานั่งไลฟ์สดตามสไตล์สติปของตัวเองไปมันดีที่สุดแล้วมันดีที่สุดแล้วค่ะนะคะบอกน้องอย่าคิดมากอย่าคิดมากนะคะให้น้องรับมือให้ไหวตอนเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่อีกสักพักหนูจะเข้าใจแล้วก็หนูจะชินหนูจะชินขนาดตอนนั้นตอนเนี้ยคนอ่ะยินดีกับน้องเยอะกว่าเยอะกว่าทั้งคนที่เมื่อก่อนไม่ยินดีกับน้องก็หันกลับมายินดีกับน้องและเข้าใจน้องมากขึ้นมันดีต้องฝากบอกน้องเลยว่ามันดีกว่าตอนที่ต่างคนหลายๆคนก็ไม่เข้าใจน้องแล้วมาโจมตีน้องณตอนนี้มันดีกว่าตอนนั้นซะอีกน้องจะโดนดราม่ากว่านี้เยอะน้องอาจจะโดนค่ะแต่เดียเชื่อว่าน้องอ่ะนิ่งพอเดียเชื่อว่าน้องผ่านไปได้สบายเพราะน้องเป็นคนที่นิ่งแล้วก็อาจจะมีเสียใจร้องไห้เพราะว่าคนเราอะสภาพจิตใจมันคิดไม่เหมือนกันไงเข้มแข็งต่างกันร้องก็ร้องไปแต่น้องจะผ่านไปได้เพราะน้องเป็นคนที่นิ่งแล้วไม่เอาดราม่ามาใส่ตัวเองนะไม่ไปยุ่งเรื่องของใครอะเอางี้ดีกว่าน้องจะผ่านไปได้อย่างดีเลยล่ะน้องจะผ่านไปได้เพราะน้องไม่ยุ่งเรื่องของใครส่วนใครจะมายุ่งเรื่องของเราเชื่อว่าเขาจะเข้มแข็งในวันนึงเชื่อเถอะ